ที่ชั้นล่างหน้าลิฟต์อะมันจะมีตู้กระจกอยู่ตู้หนึ่งมันเป็นของที่คณะทำให้รุ่นพี่เราคนหนึ่งทุกปีในช่วงใกล้วันรับปริญญามักจะมีนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบเสียชีวิตลงที่ตึกนั้นอย่างไร้สาเหตุเตียงที่แทนนอนอยู่อะเป็นเตียงสีหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของตัวจริงจะกลับมาใช้ทุกปียกมือกูก็อยู่ตึกวิทย์นี่แหละตึกแม่งโคตรโสมเลยว่ะเรียนไปได้ไงวะไปผิดตึกแล้วกูบอกแล้วไงต้องมาตึกใหม่ยี่นี่ก็ผ่าจังเลยมึงก็ตกลงมาสักทีดิวะพี่กลัวผีอ่ะคือก็แปลว่าเมื่อกี้ไม่เห็นผีดิถ้ามันเห็นผีจริงแล้วแกจะไม่โผล่กับมันเรื่องแค่นี้หรอ